วันสบายๆวันนี้มีเรื่องของเทเลอร์สวิฟต์และยกพิธาและฟุตบอลเรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องกันยังไงเรื่องขำๆคลายเครียดปนอมยิ้มของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ทวีตข้อความถึงศิลปินระดับโลกเทเลอร์สวิฟต์เชิญชวนให้มาทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศไทยหลังทราบข่าวถึงการเปิดคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ในปีนี้อีกครั้งล่าสุดเธอได้ตอบตกลงและวิงวอนให้นายพิธาโอนทูมันนี่300บาทเพื่อเป็นค่าเดินทางไปให้เป็นมีมหาจากแฟนโซเชียลอวตารที่ไม่ยอมตกกระแสกันจากกรณีที่เทเลอร์สวิฟต์ศิลปินชื่อดังระดับโลกประกาศทัวร์คอนเสิร์ตในหลายประเทศทั่วโลกแต่ก็มีหลายประเทศที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่จะคอนเสิร์ตรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันซึ่งในโซนอาเซียนนั้นจะมีการจัดที่เดียวคือที่สิงคโปร์สาวเทสาวที่เพจเมสแตนไทยแลนด์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าหลายเพลงของเธอนั้นตรงกับชีวิตของคนในวงการฟุตบอลหลายคนอยู่หลายเพลงมาดูกันว่ามีใครตรงกับเพลงใดกันบ้างเริ่มกันที่เพลงที่ตลอดการอย่าง We Are Never Getting Back Together ซึ่งสื่อถึงคนรักเก่าที่ไม่มีทางกลับมาคืนดีกันได้อีกก็คงจะตรงกับใครไม่ได้นอกจากคริสเตียโน โรนัลโดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เจ้าตัวทิ้งบอมด้วยการให้สัมภาษณ์ตำหนิสโมสรก่อนจะย้ายไปค้าแข่งกับอัลนาเซอร์ในลีกซาอุเพลงต่อมาคือ Love Story เนื้อหาเพลงสุดหวานแหววที่คนคนหนึ่งฝันถึงคนรักที่เชื่อว่าเป็นเนื้อคู่และเนื้อคู่คนนั้นจะมาพาเธอออกไปจากหอคอยบนปราสาทเรื่องราวช่างคล้ายกับ The Candlelight ที่รอคอยเจ้าชายผู้ทุ่มเทมาจูงมือเขาออกจากเวสต์แฮมก่อนจะเป็นอาร์เซนอลที่มาสู่ขอพาเขาไปใช้ชีวิตร่วมกันขยับจากเพลงรักหวานๆมาเป็นเพลงความหมายหนักๆอย่าง I Know You Were Trouble ที่รู้ทั้งรู้ว่าคนรักเป็นตัวปัญหาสร้างแต่ปัญหาแต่ก็ยังรักไม่เสื่อมคลายพูดถึงคำว่าปัญหานึกถึงใครไม่ออกจริงๆนอกจากมาริโอบาโลเตลลี่อดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะเจ้าตัวคนนี้ชอบสร้างปัญหาทั้งในและนอกสนามทั้งซิ่งรถทั้งจุดพลุเล่นจนถึงขนาดไฟไหม้บ้านมาแล้ว Black Space นี่ก็เป็นอีกเพลงที่มีเนื้อหาจิกกัดนักข่าวที่ชอบนำเสนอข่าวว่าเทเลอร์เปลี่ยนแฟนบอยเธอก็เชิดใส่ด้วยเพลงนี้บอกว่าเรื่องไงจะมีพื้นที่ให้ชายหนุ่มได้อีกเยอะซึ่งไปตรงกับสถานการณ์ในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาของเชลซีที่ใครจะวิจารณ์ยังไงก็ไม่สนนักเตะกองกันเยอะแล้วไงตอสรวยตอสจะซื้อเพิ่ม You Belong With Me เพลงนี้ฟิลเธอเกิดมาเพื่อฉันคนที่รู้จักเธอที่ที่สุดก็คือฉันต่อให้ใครจะรวยเลิศเพอร์เฟคแค่ไหนแต่ฉันนี่แหละจะทำให้เธอมีความสุขได้มากที่สุดซึ่งเพลงนี้ดังขึ้นมาก็ทำให้นึกถึงแฮร์รี่เคนแดเนียลเลวีและไบเยอร์มิวนิก Look What You Made Me Do เพลงนี้แต่งขึ้นเพื่อด่าคนที่ทรยศเธอแน่นอนถ้าให้เทียบกับวงการฟุตบอลก็คงต้องยกให้แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเทเลอร์ส่วนบรรดาคนไม่ดีที่เธอกล่าวถึงก็คงเป็นตระกูลเกลเซอร์มาถึงเพลงสนุกสนุกอย่าง Shake It Off กับเนื้อเพลงที่ว่านี่ชีวิตฉันลมหายใจฉันใครจะพูดยังไงก็โนสนโนแคร์โอเคเพลงนี้ต้องยกให้โค้ชตัวตึงอย่างโจเซ่มูรินโญ่ปิดท้ายกันที่เพลง You Need to Calm Down แม้เนื้อเพลงอาจจะไม่ตรงกับสถานการณ์ของท่านนายกสมยศซะทีเดียวแต่ชื่อของเพลงนี้ก็ตรงกับความหมายที่อยากจะบอกท่านว่าใจเย็นๆนะท่านนายก